คนพบกับการเรียนออนไลน์วิชาดนตรีกับครูกุ้งค่ะอบอบอบเสียงที่ครูร้องคือเสียงของสัตว์อะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเสียงของกบนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่ากบตัวเล็กๆเนี่ยนอกจากจะส่งเสียงร้องได้ดังและยังว่ายน้ำเก่งและกระโดดได้เก่งอีกด้วยนะคะวันนี้เรามาร้องและทำท่ากระโดดกันดีกว่าค่ะชื่อเพลงกบตัวจิ๊กริดก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวโน้ตในจังหวะเพลงนี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่คือจังหวะปานกลางนะคะไม่ช้าและไม่เร็วเหมือนกับจังหวะเดินของนักเรียนถ้าเป็นแบบนี้นะคะออกเสียงทานี่คือจังหวะเร็วนะคะเหมือนกับจังหวะวิ่งของนักเรียนภาพเป็นแบบนี้ค่ะออกเสียงทิทิภาพนี้เมื่อนำจังหวะทิทิแยกออกจากกันจะมีภาพเป็นแบบนี้นะคะนี่คือจังหวะเร็วออกเสียงสั้นๆว่าทิภาพนี้มีทาหลายตัวเลยค่ะออกเสียงจังหวะว่าท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 าเราเอา2ภาพมาต่อกันให้เป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปเสียงจังหวะจะเป็นอย่างไรคะครูเฉลยนะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะ1 2 3เริ่มทิทาทาทาเรามาใส่คำร้องเพลงนี้ลงไปในจังหวะนี้กันนะคะให้นักเรียนพูดเป็นจังหวะตามครูนะคะ1 2 3เริ่มกบตัวจิ๊กริดกระโดดขึ้นมาสายตาว่องไวคราวนี้เรามาร้องเพลงนี้และเต้นไปด้วยกันเลยนะคะอารมณ์ดีแต่มีความสุขแล้วพบกับครูกุ้งในคลิปวิชาดนตรีในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย